12. ทุพพจสิกขาบทเพราะการไม่สละจนกระทั่งสงสวดสมณุภาสครบ3ครั้งเป็นปัจจัยภิกษุผู้ว่ายากต้องอาบัติ3อย่างคือ 1. จบยัตติต้องอาบัติทุกกฎ 2. จบกรรมวาจา2ครั้งต้องอาบัติทุลลัจจัย 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัติสังฆาทิเศษ